ด้วยค่ะก็รับคำขอโทษน้องขอโทษนะคะตะลึงเพราะไม่เคยออกให้เลยสักบาทก็รักน้องเหมือนเดิมเหมือนลูกเหมือนหลานไม่รู้สึกยังไงก็น้องๆขอโทษก็รับคำขอโทษน้องแล้วก็ไม่ได้ขู่น้องอะไรเลยค่ะแค่นิดเดียวแต่ว่าแมวไม่เคยพูดถึงชื่อน้องเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะอ๋อแต่คนก็ไปตีความกันเองเนาะคนตีความกันเองเพราะคนเนี่ยคนเคยเห็นข่าวนี้ไงคะค่ะคนจะเห็นข่าวนี้บ่อยที่สุดเลยแล้วคนก็จะเข้ามาถามว่าเออได้จริงไหมเราก็พูดความจริงเราไม่ได้จริงแค่เนี้ยค่ะแต่เราก็ไม่เคยเอ่ยชื่อน้องแต่เราไม่ได้โกรธน้องก็รักน้องเหมือนเดิมเหมือนลูกเหมือนหลานไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่มีเราไม่ได้โกรธกันไม่ได้อะไรกันค่ะอ๋อแล้วเห็นอุ้ยเหมือนว่ายุ้ยแบบค่อนข้างแบบเสียใจแบบเออเขาเสียใจกับครั้งนี้มากอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่น้องคงเสียใจที่ที่ไม่ได้บอกว่าแมวคือนี่ฟังในคำพูดของน้องน้องก็บอกว่าน้องไม่ได้บอกป้าแมวเรื่องของเรื่องมันFC เนี่ยจะถามป้าแมวอยู่เรื่อยเลยจนหน้าเบื่อหน่ายและอีกอย่างนึงมันเหมือนกับว่าพออันนี้ขึ้นมาทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมีคนเลี้ยงดูป้าแมวเออไม่ต้องให้มันทำงานหรอกเหรอใช่ไหมคือเราไม่ได้แบบเอ้ยไม่ได้กังวลว่าใครอยากจะมาช่วยเหลืออะไรนั้นใช่ไหมคือเรากังวลว่ากลัวจะไม่มีคนมาจ้างงานเราใช่ไหมคะป้าถูกต้องค่ะเรื่องที่จริงแล้วต้องการงานอยากได้ทำงานอย่างที่สุดแค่แบบบางคนก็ด่าว่าขอโทษนะคะไอ้คำเม้นของเขาอ่ะไม่คิดจะมาหาแดกหรือว่าเงี้ยคอยเอาเงินคนนึงก็เลยเม้นเข้าไปเลยพอดีเห็นก็เลยบอกขอโทษนะคะก็ทำงานอยู่ค่ะแต่ว่าเพราะว่าคุณไม่รู้เรื่องคุณก็เขาก็ขอโทษมาเขาบอกขอโทษนะครับผมแรงไปหน่อยไม่ฟ้องคุณก็บุญแล้วค่ะป้าแมวรู้สึกยังไงบ้างกับตอนนี้กับว่าคุณเข้าใจผิดบอกว่าเหมือนป้าแมวอยากให้คนเข้ามาช่วยเหลือก็เลยออกมาพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนตีความผิดค่ะคนตีความผิดเป็นบางคนเท่านั้นที่ว่าตีความผิดนะคะที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนอย่างป้าแมวเข้าไปอ่านเม้นเม้นก็บอกว่าเฮ้ยอ่านให้รู้เรื่องสิอย่าเพิ่งไปตีความอ่านให้รู้เรื่องว่าเขาเข้ามาของานแล้วคุณก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันมีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยใครที่เม้นแบบรุนแรงมากๆอะไรเนี้ยป้าก็จัดการเลยใช่ไหมคะรอบนี้ต้องจัดการอยู่แล้วค่ะต้องถ้านั่นจริงๆเนี่ยต้องฟ้องอยู่แล้วค่ะเราก็แค่อยากชี้แจงในมุมของเราเนอะป้าเนาะค่ะจริงๆแล้วน้องเขาหลังจากนี้จะมีการถ้าเกิดเจอกันจะคุยกันนะคะป้าคุยสิคะไม่มีอะไรกันเราไม่ได้โกรธกันเราไม่ได้มีอะไรกันก็แค่เราไม่ได้ทะเลาะกันเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะก็นี่เป็นการว่าเขาก็เข้ามาชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าต่างคนต่างได้ชี้แจงในมุมของตัวเองเนาะแต่ต้องการชี้แจงกันว่าอะไรอย่างนี้ประมาณว่าน้องก็อยากจะช่วยแต่น้องก็ไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ